แล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้สดออนไลน์นะครับวันนี้มาถึงคิวของตัวละครที่ผมเอามาลิงก์เป็นตัวหลักนะครับนั่นคือมูซานนั่นเองนะอันนี้รัดคิวมาให้เลยนะครับผมเพราะจริงแล้ววันนี้จริงจะต้องเป็นคลิปอื่นนะแต่ว่าเรียกร้องกันมาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอมโบ PVE นะหลายคนได้เห็นแล้วก็เลยอยากจะเอาไปลองใช้บ้างนะครับก็เลยผมเลยต้องเอามาทำให้จริงๆผมเองก็เพิ่งเล่นมูซามาได้แค่ประมาณ 5-6 วันเองนะครับยังไม่ได้แบบว่าเชี่ยวชาญอะไรมากนักแต่ว่าลองคิดเรื่องแอดออนลองคิดเรื่องคอมโบมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นง่ายอยู่นะก็เลยว่าจะเอามาแชร์มาแบ่งปันกันละกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนนะครับว่าเราจำเป็นต้องมีสกิลพอยต์อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าผมลองรีสกิลให้ดูเลยแล้วกันนะครับทางฝั่งนี้นะครับฝั่งของ TFX เนี่ยที่เราจะต้องใช้จริงๆเลยแทบจะไม่มีนะครับเพราะเราจะใช้สกิลของฝั่ง AWX ทั้งหมดนะครับจะมีแค่พาสซีฟนิดหน่อยครับอย่างเช่นอันนี้นี่ครับไล่ล่าเนี่ยก็คือสกิลแดกนะส่วนไอ้ติดวิญญาณนักรบเนี่ยคือสกิลที่เอาไว้ใช้รีฟื้นฟูหลอดเหลืองนะครับถึงมานาฮะแล้วก็พาสซีฟต่างๆครับจัดไปให้เต็มฮะจัดไปให้เต็มนะครับโอเคเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนของฝั่งของทีเอเวกนะครับเอาเท่านี้ก่อนที่เหลือเราจะไปใส่ในฝั่งของปลุกพลังครับผมเอาปลุกพลังขึ้นมานะอัพไปเลยครับสกิลนะสกิลโจมตีต่อเนื่องเนี่ยยังไม่ต้องอัพก่อนนะครับอัพสกิลอื่นก่อนไม่เต็มไม่หมดและเพื่อการฟาร์มที่ไหลลื่นครับผมแนะนำให้ใช้เป็นเบนเงาพิฆาตนะเพราะว่ามันจะเป็นเอฟเอครับสกิลนี้โจมตีแรงอยู่แล้วครับด้วยดาเมจที่1377คูณ7เลยก็คุ้มค่าอยู่ที่จะอัพแล้วก็เป็นสกิล CC หลักของเราด้วยนะครับแต้มทั้งหมด 1,000 กับอีก55 point นะครับในการใช้คอมโบในการเก็บคอมโบฟาร์มอนของผมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันยังไม่ถึง 1,100 เลยแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะฮะโอเคนะครับผมต่อมาสกิลที่เราควรจะล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะครับไล่ไปทีละฝั่งครับฝั่งอเวกครับสกิลที่จะล็อกนะฮะก็คือหมุนตัวหลบนะครับอันนี้แน่นอนคงไม่มีใครใช้นะครับล็อกไว้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะคือดาบฝ่าพายุหมุนนะครับถ้าเราล็อกเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนอาวุธจากเอเวกไปเป็นอเวกคันนิ่งได้นะครับด้วยการกด A หรือ D ก็ได้แล้วคลิกซ้ายครับนะล็อกไว้ซะแล้วก็ไม่ต้องอัพนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพอยในตัวด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสกิลทางด้านฝั่ง Awakening ครับนั่นคือขับไล่ความอมหิตนะครับตัวนี้ตัวขึ้นอีกครับที่ผมล็อกไว้เพราะว่าบางทีเราไม่ถนัดในการกดสกิลก็พอล็อกแล้วก็ลากขึ้นก็คัดนะครับผมก็จะลากผมก็จะใช้ตัว C ในการกดสกิลเพราะว่าปุ่ม Awakening ผมไปอยู่ที่ตัว Q แทนแล้วอันนี้ครับสกิลที่เราล็อกไว้ที่เราจะเป็นจะต้องใช้นะครับโอเคผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งต่อไปเรามาดูที่ตัวของแอดออนกันแอดออนจะมีดังนี้ครับทุกปัตตภีครับโจมตีมอนเตอร์30คริติคอลฮิตเรท30นะบวกพี30แล้วก็บวกโจมตี30ครับเงาพิฆาตครับโจมตีมอนเตอร์20ค่าความเสียหายในการคริติคอล 3% นะครับพายุขึ้นเพิงนะครับคริติคอล 20นะแล้วก็ความเร็วโจมตีความเร็วในการเคลื่อนไหวบวก7นะครับกระหน่ำโจมตีมอนเตอร์20ครับลดเกาะ15ถอยหลัง9ครับเพิ่มป้องกันตัวเองนะแต่ตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับถอยหลัง9นี่อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยก็ได้เพื่อความชัวร์ถอยหลัง9เนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าแบบฟาร์มแบบชัวร์แล้วจริงๆอ่ะผมจะไม่ใส่เพิ่มป้องกันนะ
ครับด้วยความที่ว่าถ้าฟาร์มพวกออกเกติอะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมก็จะใส่เป็นเพิ่มความเร็วโจมตี1ครับแล้วก็ตีหลังใส่ให้ดูเลยละกันกรณีที่ใส่เพิ่มป้องกันนี่ก็ดีเพราะว่าเอาไปฟาร์มพวกไอฟินอะไรเงี้ยจะสบายขึ้นสำหรับลูกตาเด้อหลังจากที่เราได้แอดออนแล้วนะครับผมจะแนะนำสกิลทีบัฟนะครับนั่นก็คือสกิลนี้ครับลงตายนะครับโจมตีต่อเนื่องที่เราอัพไปที่เลเวล1นะครับอย่างที่ผมบอกสำหรับคนที่สกิลพอยไม่พอเนาะอัพไปที่เลเวล1เนี่ยมันจะได้คิดที่ข้อ30อยู่แล้วนะครับเออดูนี่นะครับมันจะได้คิดที่ข้อ30อยู่แล้วครับแต่ถ้าอัพเลเวลเต็มเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มด้วยนะครับในกรณีที่ต้องการรีดดาเมจเนาะโอเควิธีการใช้นะครับผมก็จะใช้แบบใช้เป็นคอมโบคู่กันนะครับกับสกิลที่คลื่นความร้อนนะครับเราใช้ด้วยการกดอย่างนี้ครับผมจะใช้ด้วยการกด WF ก่อนนะครับ WF แล้วก็ลงคลิกซ้ายแต่ว่าเราจะใช้แค่ช็อตแรกของลงคลิกซ้ายนะครับนั่นคือขึ้นอย่างนี้ F ปึ้งคือมันจะแทงไปอ่ะโดนไม่โดนก็ได้นะครับโดนไม่โดนมันก็จะได้บัฟอยู่ดีเพราะงั้นเราจะเอาแค่พุ่งไปเป็น T บัฟไปเฉยอันนี้นะอันนี้คือ P buff นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะเปลี่ยนกองหรือถ้ามันระยะการวิ่งมันใกล้จริงๆอะไรเงี้ยกดลงคลิกซ้ายไปเลยก็ได้ก็มันจะออก2คลิกแหละหรือถ้าจะแคนเซิลก็แดดออกแดดเข้าก็ได้ปึ๊บก็ไปต่อคอมโบเอาอีกทีนึงนะครับผมนี่เท่านี้ฮะ P buff ซึ่งจริงๆมันจะมี P buff อีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเราฟาร์มบอลคงไม่ต้อง P buff อะไรเยอะแยะมากมายครับ P buff อีกอันหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับดาบลมสลาตันนะครับทิปคิวจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น20อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดฟาร์มแบบDP น้อยเกินไปหรือแบบรู้สึกว่าโดนเจ็บมากก็ลอง P buff ด้วยการกดทิปคิวในฝั่งของเทียเวกดูแล้วกันมันอยู่ได้20นาทีไอ้20วิอ่ะนานอยู่นะครับโอเคแต่ถ้าจะใช้สกิลนี้ผมแนะนำว่าไหนๆก็จะใช้แล้วเอา P buff อันอีกอันนึงไปเลยแล้วกันนะครับด้วยการกดทิปคิวเป็ดป่านะครับจะได้คีย์30เหมือนถ้าลงซ้ายเลยนะครับก็ถ้าเกิดจะชิปคิวแล้วก็อย่าลืมกดอันนี้ไปด้วยกดสเปซบาร์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งบัฟลงคลิกตายอีกโอเคต่อมาถึงเรื่องของคอมโบครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแบบความเร็วปกติแล้วก็เราจะมาดูกันอีกทีแบบละเอียดอีกนะไปเริ่มครับปึ้มต่อยสกิลจะเห็นว่ากดค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นคอมโบที่ไล่แอดออนอย่างเดียวนะครับผมโอเคเราก็จะพีบัฟก่อนนะครับด้วยการกดขึ้น F นะครับขึ้น F แล้วก็ลงคลิกซ้ายโดนไม่โดนก็ได้แล้วแต่ครับโดนไม่โดนก็ได้เราจะเอาบัฟที่ครับฉะนั้นให้ A หรือ D ก็ได้นะครับแล้วคลิกซ้ายทีหนึ่งจะได้บัฟความเร็วโจมตีครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอดออนนะมันเป็นสกิลที่ได้เป็นบัฟที่ได้มาจากสกิลอยู่แล้วความเร็วโจมตี10นะครับก็หลังจากนั้นจะกดด้วยท่านี้ครับกระหน่ำโจมตีนะกระหน่ำโจมตีเนี่ยผมแนะนำให้ลากขึ้นควิกสล็อตนะเพราะว่ามันจะใช้แยกได้เลยไม่ต้องใช้ต่อจากโจมตีต่อเนื่องนะครับมันใช้แยกได้เลยก็เป็นเอหรือดีก็ได้คลิกซ้ายกระหน่ำโจมตีนะครับกระหน่ำโจมตีก็จะได้ดีบัฟมอนเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มได้บัฟโจมตีมอนเตอร์เพิ่มด้วยนะครับจากแอดออนปึ๊บหลังจากนั้นเป็นปุ่มนี้ครับถ้าเกิดใครไม่ได้ล็อกหรือไม่ได้ใส่คลิกสล็อตเนี่ยก็กด W E ไปเลยนะครับแต่ผมใส่คลิกสล็อตไว้ก็จะเป็นท่านี้ขับไล่ความอมหิตนะครับแต่เราจะใช้แค่ฮิตเดียวนะครับฮิตที่มันกระโดดฟันปึ้งไม่เอาฮิตแทงนะ
ทิศที่มันกระโดดฟันหลังจากนั้นเราจะใช้ท่านี้ครับก้าวถอยหลังนะครับลง F อย่างนี้นะต่อปึ๊บเอาฮิตเดียวพอนะครับสำหรับไอ้ขับไล่นะขับไล่ความอมหิตเอาฮิตเดียวพอไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับเอาฮิตเดียวพอแล้วก็มาใช้ก้าวถอยหลังนะครับถอยหลัง9แหม9ถอยหลังถอยหลัง9โอเคหลังจากถอยหลัง9แล้วนะครับให้ใช้ท่านี้ฮะกระแสทลายสวรรค์นะครับด้วยการกด A หรือ D ก็ได้คลิกขวานะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บมันก็จะแคนเซิลกันได้ปึ๊บก็จะออกเป็นคลื่น2ลูกนะครับแล้วก็ตามด้วย F ครับสกิลนี้งาวพิฆาตงาวพิฆาตเสร็จทิปคลิกซ้ายครับสกิลผมจำชื่อสกิลไม่ได้พายุขึ้นเพิงโอเคพายุขึ้นเพิงฮะแล้วก็ลง E มันชื่อ Inferno อ่ะงาวทะลวงจิตแล้วก็ตามด้วยทุบปัตตภีครับแล้วก็เอฟค้างต่อด้วยสกิลกระแสอายุเพิ่มการที่เราใช้ลงอีก่อนเนี่ยมันจะทำให้ท่าทุบปัตตภีเนี่ยมันแคนเซิลด้วยนะครับถ้าสังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมใช้อ่ะมันจะเป็นการยกดับยกงานขึ้นมาควงก่อนครับแล้วค่อยปักแต่ถ้าเกิดเราใช้ลงอีก่อนเนี่ยแล้วก็ใช้ทุบเพิงเลยอ่ะมันทุบปัตตภีเลยอ่ะมันจะแคนเซิลนะครับมันจะไม่มีการควงนะโอเคมันจะเร็วกว่าครับโอเคนะประมาณนี้นะครับดูใกล้ที่ช้าๆนะครับช้าๆแล้วค่อยไปเริ่มเลยเฮ้ยเริ่มครับถ้ากรณีมอนเตอร์ไม่ตายนะครับสามารถปั่นซ้ายปั่นขวาปั่นซ้ายปั่นขวานี้ก็ได้นะครับปั่นพร้อมๆกันปั่นไปเรื่อยๆได้อยู่นะครับปั่นไปหลังมอนเตอร์จะมีดาเมจแรงมากๆนะครับโอเคนะความเร็วปกตินะครับความเร็วในการใช้ปกติปึ๊บโอเคครับก็มีเท่านี้เลยนะสำหรับคอมโบ PVE ของมูซานะครับเบสิกนะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ถ้าใครติดปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็จะไปพิมพ์ถามกันสดๆที่ไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมก็จะสตรีมทุกวันนะแต่เรื่องเวลานี้อาจจะต้องไปลุ้นคดีนะครับเนื่องจากช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมหลายคนน่าทราบว่าผมมีเรียนภาษามีเรียนกราฟิกนะครับก็เลยจะค่อนข้างไม่ค่อยมีเวลานะครับอาจจะไม่ได้เจอผมในเกมหรอกเจอก็นั่นแหละในไลฟ์สตรีมเลยนะขอบคุณมากครับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับคลิปต่อไปของผมนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามพัฒนาคลิปให้มันออกมาดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยล่วงหน้านะครับเรื่องคอมโบเนี่ยผมเองก็บอกอย่างที่บอกแหละว่าผมเล่นนะมา 5-6 วันเองนะครับยังเล่นไม่ครบอาทิตย์เลยนะโอเคนะครับฝากไปด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ